ได้ยินเสียงไหมถ้าทางเช้าเนี้ยคุณหญิงจะอารมณ์ดีดีเมื่อคืนคงนอนหลับฝันดีแน่เลยโอ้ยมันแน่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าเช้าเนี้ยคุณหญิงมีข่าวดีข่าวดีอะไรพี่อ้าวข่าวดีดังว่าสุคนไงเมื่อคืนเนี้ยมันคงโดนผีหลอกสักหัวโขนไปเลยอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหญิงนี่มีคนไปดูนางรสคนที่เรือนไม้หอมหรือยังยังค่ะเดี๋ยวสายๆนี้โจนจะให้นางปริกเนี่ยไปดูช้าไปไหมแกสองคนนี้รีบไปดูเลยนะเพราะฉันเนี่ยอยากจะเห็นสภาพนางนั้นเต็มแก่ ใหญ่ค่ะน้อยน้อยน้อยจ๊ะฉันเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วเย็นนี้เจอกันอ้าวคุณรามสวัสดีค่ะนี่ยังไม่ถึงเวลางานเลยนี่คะอย่าบอกนะว่าคุณจะมาใช้งานฉันแต่เช้าผมก็แค่จะมาชวนคุณไปทานข้าวเช้าแต่ดูเหมือนคุณคงไม่ต้องการแล้วแหละเพราะว่าคุณมีอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยถ้าคุณไม่รังเกียจทานด้วยกันก็ได้นะคะบังเอิญน้อยทำไว้สองที่เหมือนรู้ว่าคุณจะมาถ้างั้นผมก็ไม่ขาดศรัทธาเอ้านั่งสิครับทานเสร็จแล้วจะได้เริ่มงานกันเลยไปจวงยิ่งอยู่ดีครบ32แหมแต่มารยานี่เต็มสูบเห็นแล้วหน้ามันไส้อยากจะตบจริงๆเลยเฮ้ยแต่ข้าไม่เข้าใจว่ะนางรสคนเนี่ยรอดจากเงื้อมือของนางผีแม่นมาได้ไงวะก็นั่นน่ะสิพี่โถอีช้อยกับอีบัวโดนซะเละขนาดนี้มันเป็นแบบนี้ได้ไงอะพี่เฮ้ยหรือว่านางผีแม่นมาจะรู้ว่านางรสคนเป็นหลานวะไอ้อาจจะเป็นไปได้นะพี่มันอาจจะหัวกันนางผีสองมาตรฐานเดี๋ยวนึกนะว่าร้านแกเนี่ยจะอยู่อย่างเป็นสุขเฮ้ยนี่มันคือขนมอะไรนะครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่ขนมเสน่ห์จันทร์ค่ะขนมเสน่ห์จันทร์สวยดีนะครับกลิ่นก็หอมด้วยนี่ฝีมือคุณย่าคุณเหรอครับเปล่าค่ะน่าจะเป็นฝีมือน้อยน้อยน้อยเนี่ยนะทำขนมถ้าอย่างนั้นผมคงต้องลองชิมหน่อยแล้วอร่อยด้วยอ่ะนี่มันอ
ทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นน่ะหรือว่าไอ้ขนมนี้มันหมดอายุแล้วอะครับเปล่าค่ะอร่อยมากแต่สูตรนี้มันแปลกกว่าที่ย่าสีทำย่าสีเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าขนมเสน่ห์จันทร์ของใครก็อร่อยไม่เท่าขนมเสน่ห์จันทร์ของย่าเล็กแต่เสียดายฉันเกิดไม่ทันนึกว่าจะไม่ได้กินซะแล้วจนได้มากินชิ้นนี้นี่แหละค่ะสงสัยน้อยคงจะได้สูตรมาจากย่าเล็กแน่ๆฟังคุณพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นที่ผมคงจะต้องขอเอาไปฝากคุณแม่กับคุณนากรด้วยนะครับเอาสิคะขนมเสน่ห์จันทร์ต้องเยอะฉันทานคนเดียวไม่หมดหรอกนี่จวงปลิกแกสองคนเป็นอะไรอ่ะทำไมหน้าซีดตัวสั่นตาบ๋อขนาดนี้ผีค่ะเราสองคนถูกผีหลอกค่ะคุณหญิงค่ะคุณหญิงนี่นางรสคนน่ะมันกลายเป็นผีตามย่ามันไปแล้วเหรอเปล่าค่ะคุณหญิงค่ะนางรสคนเนี้ยมันยังปกติดีอยู่ค่ะนางผีแมนมาเนี่ยไม่ยอมทำอะไรหลานอะไรสักแอะเดียวนะคะสงสัยมันจะหัวกันค่ะคุณหญิงบ้าจริงพวกแกเนี่ยก็กลัวกันไม่เข้าเรื่องแหมก็คุณหญิงยังไม่เคยไปเรือนไม้หอมนี่คะลองไปดูสักครั้งสิจะได้รู้ว่าผีมันน่ากลัวขนาดไหนค่ะน้องปิ๊กเขี้ยวไปละแกแล้วทีนี้เนี่ยจะหาทางไล่บอกไปได้ยังไงคะงั้นให้นิสาช่วยนะคะหนูนิสากำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยจ้ะแล้วสองคนนี้ใครกันจ๊ะทิพย์พี่วัดเป็นลูกชายญาติห่างๆของคุณแม่ค่ะและนี่ก็จีจี้เป็นเพื่อนสนิทของนิสาเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหญิงนี่ถ้าน้องนิสาไม่บอกเนี่ยครับผมคงเข้าใจผิดคิดว่าคุณหญิงเป็นลูกสาวบ้านนี้สิครับผ่านหวานจะเลยนะจ๊ะแล้วที่หนูนิสาพูดมาเนี่ยจริงเหรอจ๊ะจริงค่ะคนอย่างนางรสุคนไม่ต้องให้ถึงมือคุณแม่หรอกค่ะแค่ให้พี่วัดกับจีจี้ก็พอแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจีจี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มให้แน่นอนค่ะนี่ครับเอกสารรายละเอียดงานฉลองครบรอบ100ปีตระกูลพรหมดินทร์ในนี้มีทั้งประวัติต้นตระกูลของผมจนไปถึงรุ่นของคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับยังไงคุณลองศึกษาดูแล้วกันได้ค่ะแล้วส่วนเรื่องสถานที่ล่ะคะคุณใช้บ้านพรหมดินทร์ใช่ไหมคะใช่ครับวันงานเนี่ยเราจะเปิดใช้พื้นที่ทั้งหมดของบ้านผมอยากให้ผู้ร่วมงานเนี่ยรู้สึกเป็นกันเองเหมือนกับคนในครอบครัวคุณทวดท่านรักบ้านหลังนี้มากผมอยากให้แขกทุกคนเนี่ยรู้สึกอิ่มเอมไปกับบรรยากาศของบ้านหลังนี้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรือนไม้หอมด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณมีไอเดียอะไรก็เสนอมาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามคนในบ้านได้ยังไงผมขอตัวไปออฟฟิศก่อนนะครับได้ค่ะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำวู้ตาปิดครับอุ๊ยว้ายคุณรามคะนี่มีคนมาหาคุณแม่แต่เช้าเลยเหรอครับอ๋อคุณนิสากับพี่ชายค่ะคุณรามไม่แวะทักคุณนิสานิดนึงเหรอคะไม่เลยครับโอ้ยคุณรามขาแวะทักคุณนิสานิดนึงก่อนก็ได้นะคะผมสายแล้วนะครับพี่รามพี่รามนิสาพี่รามค่ะ
ขวางไว้แล้วนะคะแต่คุณรามเธอไม่ยอมค่ะเพราะถ้าคนเดียวเลยจีจี้ฉันถึงเลยมาส่งพี่รามไม่ทันน่ะเอาแล้วนี่เธอมาโทษฉันได้ยังไงอ่ะก็เธอเองนั่นแหละที่มัวแต่เมาแต่คุณหญิงดาจนลืมเวลาเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วนี่พี่วันหายไปไหนอ่ะหายไปเข้าห้องน้ำตั้งนานแล้วนะสงสัยพี่วัดคงดอดไปหายายรอดสุคนละมั้งว่าไงนะลงหนูรถไปไหนแม่รถสุคนหายไปใครก็ได้เปิดประตูให้ฉันทีเอ้าช้อยมีคนถูกค่ะรถนี่มันเสียงอะไรครับต่ำพระเวสีอะค่ะถ้าคุณให้ผมมากกว่าความเพื่อนคุณก็อาจจะไม่อายุสั้นนางช้อยเหรอคะบอกมึงแล้วใช่ไหมไม่อยากมาที่นี่มึงไม่อยากตายถึงวันที่เสียเธอหยดน้ำในตาก็